ณตอนนี้นะครับมีสถิติใหม่ของรถยนต์ไฮโดรเจนวิ่งได้2,488กิโลเมตรจากการเติมไฮโดรเจน1กิโลกรัมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมทามจาก Ideal Group Channel นะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะได้ยินกระแสะความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในบ้านเรากันมากนะครับเพื่อจอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานทางเลือกในอนาคตวันนี้นะครับเรามีข่าวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับอีกหนึ่งพลังงานทางเลือก ซึ่งก็คือรถยนต์ไฮโดรเจนมาฝากท่านผู้ชมครับการจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับอาจจะได้ข่าวของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนกันมาบ้างแล้วกับ t o y o t a m ม r a ไรที่ปัจจุบันนะครับมีถึง Gen 2ที่สามารถวิ่งได้800กว่ากิโลเมตรต่อการเติมไฮโดรเจนเพียง1ครั้งและล่าสุดนะครับข่าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ทีมนักศึกษาได้สร้างสถิติโลกใหม่โดยการขับรถซิ t y c ค r พลังงานไฮโดรเจนในระยะทางไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยระยะทางไม่ต่ำกว่า2,488.4กิโลเมตรโดยใช้พลังงานไฮโดรเจนเพียง1ก wow. ิโลกรัมว้าวโดยทีม EcoRunner นะครับซึ่งเป็นทีมนักศึกษาจำนวน24คนจากมหาวิทยาลัย Delft university of technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาซิตี้คาขนาดเล็กที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนโดยออกแบบให้รถรุ่นล่าสุดมีประสิทธิภาพด้านระยะทาง จะสามารถทำสถิติเดิมลงได้ซึ่งสถิติเดิมที่ถูกทำไว้ด้วยระยะทาง2 0 5 5 7กิโลเมตรแต่รถไฮโดรเจนจากทีม EcoRunner คันนี้สามารถวิ่งได้ถึงระยะทางกว่า2,488.4กิโลเมตรซึ่งสร้างสถิติใหม่ของกินเนสส s ได้ในระยะเวลา3วันโดยใช้พลังงานไฮโดรเจนเฉลี่ยเพียง1กิโลกรัมซึ่งระยะทางเทียบเท่ากับการขับรถไปกลับเชียงใหม่ชุมพรครับ การสร้างส,างสถิติโลกใหม่ครั้งนี้ทีมพัฒนาได้มุ่งหน้าไปยังสนามแข่งทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ie, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน Eco Marathon ประจำปีของบริษัทเชลโดยทีมพัฒนาได้ใช้คนขับทั้งหมด11คนผลาดกันขับรถวนรอบสนามระยะทาง5กิโลเมตรรวม71.5ชั่วโมงซึ่งใช้เวลาในการขับรถทั้งกลางวันและกลางคืนโดยจะมีการหยุดรถเมื่อเปลี่ยนคนขับเท่านั้นครับ รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนของทีม EcoRunner นั้นประสบความสำเร็จในการสร้างสถิติใหม่นั้นโดยรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนขนาดเล็กซึ่งทางทีมมองว่าเป็นรถยนต์แห่งอนาคตที่จะมีขนาดเล็กลงมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและออกแบบให้มีความแอโรไดนามิกมากที่สุดซึ่งอนาคตอาจจะเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าจับตามองไม่แพ้ตลาดรถไฟฟ้ากันเลยก็ว่าได้ครับสุดยอดมากเลยครับปรบมือให้ครับ ผมทามจาก i อทีกรุ๊ปช n n นลต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ